ประจำฤดูกาล2019ถึง2020ที่เวมบลีย์นะครับเป็นการดวลกันของ2ทีมในลอนดอนระหว่างอาร์เซนอลพบกับเชลซีครับเกมนี้เริ่มมา5นาทีเชลซีมาดีเลยครับจังหวะที่โอลิเวียชีรูดิกขึ้นหลังให้กับคริสเตียนพูลิซิชครับแต่บอลหลบแนวรับก่อนที่จะหาช่องยิงให้เชลซีขึ้นนำไปก่อน 1-0 ดูครับจังหวะ5ของชีรูแล้วแตะหลบนิดเดียวก่อนที่จะยิงหักคอลูนี้ครับ 1-0 ครับแต่ว่าเกมแรกกันสนุกอาร์เซนอลไม่ยอมง่ายๆครับจังหวะปิแอร์เอมิริกโอบาเมยองเจอเหนียวจังหวะนี้ของเซซ่าอัสปิลิกูเอต้าครับแล้วก็คว่ำไปในเขตโทษสุดท้ายผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษเจ้าตัวรับหน้าที่ลุกขึ้นมาสังหารแล้วก็ยิงไม่พลาดอาร์เซนอลตีเสมอเป็น 1-1ประตูที่ทำให้เกมกลับมาดูดีครั้งครับสำหรับอาร์เซนอลและดูครับครึ่งหลังที่67อาร์เซนอลแซงนำครับเอ็กตอร์บีรินกระชากขึ้นมาแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยถูกได้รับเชลซีเข้าสกัดแต่บอลทะลักมาถึงเตเป้จ่ายเข้ามาให้อบามายองล็อกเข้าล็อกขวานะครับหนีเคิร์ซูมาก่อนจะชิปด้วยซ้ายผ่านตัวบิลลี่กาเบโร่เข้าไปเหนือชั้นเลยครับ 2-1 ครับพลิกกลับมานำเฉยครับอาร์เซนอลดูครับความยอดเยี่ยมของอบามายองมีข่าวนะครับว่าจบนั้นนี้จะชี้ชัดอนาคตของเจ้าตัวแล้วครับจะอยู่ต่อหรือจะย้ายทีมเชลซีพยายามเร่งเกมครับแต่ว่านาที73เหลือผู้เล่น10คนมาติโอโควาซิชครับโดนเหลือง2จังหวะนี้ครับไปย่ำใส่กรานิชาก้าแล้วก็ถูกไล่ออกจากสนามช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมครับอาร์เซนอลแซงชนะเชลซีเหลือ10คน 2-1คว้าแชมป์ในเฟคัพสมัยที่14แล้วก็ยังคว้าสิทธิ์ไปเล่นทัวร์ยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จโอ้โหความสำเร็จของมิเกลอาร์เตต้าครับ1ถ้วยในปีนี้ครับแล้วก็นี่ครับเปียร์เอมริกโอบาเมยองครับก็ชูถ้วยต้องดูเลยครับนี่จะเป็นการชูถ้วยทิ้งทวนหรือว่าต่อสัญญาออกไปครับก็ปีนี้ในลีกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็นี่ครับมีทำถ้วยตกก็มีครับก็ถือว่าลงเอยด้วยความชื่นมื่นเลยครับสำหรับอาร์เซนอลซึ่งหลังเกมนี่นะครับก็ทางด้านของมิเกลอาร์เตต้าครับกุนซืออาร์เซนอลก็ยกย่องลูกทีมครับสำหรับชัยชนะที่มีเหนือเชลซี 2-1 ครับคว้าแชมป์เอฟเอครับเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดในอาชีพของตนเองครับก็เผยว่าภูมิใจมากกับความสำเร็จของเราเพราะรู้ดีถึงอุปสรรคที่เราต้องเผชิญนะครับสำหรับเขาครับโดยส่วนตัวใน6เดือนที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่หนักมากมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราครับแต่ผมมีเพียงภารกิจเดียวเมื่อครั้งที่มาที่นี่ก็คือทำให้นักเตะและสตาฟโค้ชเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำมันได้ทุกคนอยู่ร่วมกันและกำลังมีความสุขมันทำให้เขาภูมิใจมากครับมันเป็นผลจากที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันคว้าแชมป์ร่วมกันนอกจากนี้นะครับอาร์เตต้ายังหวังว่าอบามายองจะอยู่กับสโมสรต่อไปหลังสัญญาของนักเตะจะหมดลงในปีหน้าก็หวังว่าจะมีข่าวดีในสัปดาห์หน้าครับเขาต้องการสร้างโดยมีอบามายองเป็นศูนย์กลางขณะที่ผู้แพ้ครับแฟรงค์ลัมพาร์ดกุนซือเชลซียอมรับเลยครับว่าลูกทีมเล่นไม่ดีมีโอกาสช่วงต้นเกมแต่กดอาร์เซนอลไม่อยู่ครับออกสตาร์ทได้ดีใน 10-15 นาทีแรกเราทำได้แต่ก็ต้องตำหนิตัวเองกับฟอร์มการเล่นในบางช่วงครับชะล่าใจเกินไปครับเราใช้เวลากับบอลเหมือนคนที่เดินเล่นสุดท้ายเราก็ปล่อยให้พวกเขากลับสู่เกมมันยากมากครับที่จะกลับสู่เกมหลังจากนั้นวันนี้เราเล่นกันช้ามากเราทำให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้ความกดดันเราเล่นกันดีไม่พอนะครับที่จะเป็นผู้ชนะในนัดชิงชนะเลิศขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ